กรมสมเด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินเปิดประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุนกันดารตามพระราชดำริม.แม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่วันที่24ธันวาคม2564เวลา 9:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุนกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2564 41ปีด้วยพระเมตตาแห่งการศึกษาพัฒนาวิชาการจริยธรรมงานกพด.โดยได้ทรงบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนหลังโควิด-19 และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการของสถานศึกษาพร้อมกับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริจำนวน95รายโดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วีรพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณะข้าราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทั้งนี้ในส่วนของกรมปศุสัตว์นายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโต้อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายสุรเดชสมีเปรมรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และนายธีรวิทย์ขาวบุพภาผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษเข้าร่วมเป้ารับเสด็จณอาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่การประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานโดยน้อมนำพระราชดำริเป็นแบบอย่างและแนวทางที่จะสอนคนให้มีคุณภาพและศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามที่สังคมต้องการตำรวจแถลง1 ใน 5แก๊งสปีดโบ๊ทมีคนโป๊ะแล้วโกหกไม่เนียนส่งชิ้นส่วนแตงโมชันสูตรองค์กรที่2แล้วกรณีความคืบหน้าการเสียชีวิตของนางเอกชื่อดังแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ก่อนจะพบร่างในวันที่26กุมภาพันธ์ล่าสุดวันนี้วันที่7มีนาคม65พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญในฐานะโฆษกประจำคดีการเสียชีวิตแตงโมนิดาและพันตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีได้จัดแถลงความคืบหน้าคดีนี้โดยพลตำรวจตรีอุดรเผยว่าขณะนี้ได้มีการสอบพยานบุคคลและพยานแวดล้อมไปแล้ว65ปากมีทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์และจะมีการสอบปากคำเพิ่มอีก3ปากคือนายสันทนะประยูรรัตน์เจ้าของเรือและนายนิทัศน์กีรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบซึ่งตำรวจได้เข้าตรวจค้นสุราที่บ้านของจ๊อบเพื่อนำมาประกอบในสำนวนคดีด้วยว่าวันเกิดเหตุจ๊อบนำสุราประเภทใดขึ้นเรือและเป็นเหตุให้ถึงแก่ความเมาหรือไม่ส่วนการทิ้งขวดไวน์หรือแก้วไวน์เข้าข่ายพยายามทำลายหลักฐานหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนหาความพยายามฆ่ามอมยาและการทิ้งสารเสพติดลงแม่น้ำทั้งนี้ที่มีรายงานระบุว่าหลังเกิดเหตุบุคคลทั้ง5บนเรือ
ได้ติดต่อขอคำปรึกษานักการเมืองในจังหวัดสมุทรปราการจึงอยู่ระหว่างการหารือกับทีมสอบสวนว่าจะเรียกนักการเมืองคนดังกล่าวมาให้ปากคำเพิ่มเติมนอกจากนี้ที่บอกว่านายไพบูลย์ ปรีกาญจนานันท์หรือโรเบิร์ตที่เข้าให้การกับตำรวจอาจไม่ใช่ตัวจริงวันเกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีขั้นตอนทดสอบลายนิ้วมือแฝงและโรเบิร์ตแจ้งว่าไปตอบผมมาจากแต่ก่อนที่หัวล้านจึงทำให้บุคลิกเปลี่ยนสำหรับประเด็นที่มีข้อมูลว่ามีบิ๊กตำรวจรออยู่ที่โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา นั้นก็ไม่เป็นความจริงส่วนความน่าจะเป็นของการปัสสาวะท้ายเรือยังไม่ได้ตัดทิ้งอยากให้มองที่การกระทำโดยประมาทของบุคคลบนเรือมากกว่าพลตำรวจตรีอุดรกล่าวว่าเรื่องนี้มีคนโกหกไม่เนียนเจ้าหน้าที่ต้องเก็บพยานหลักฐานและสอบพยานบุคคลเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามที่ปรากฏภาพบุคคลทั้ง4บนเรือในปั๊มแห่งหนึ่งพูดคุยกันหลังเกิดเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนหาพยานหลักฐานตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารซึ่งหากลบไปแล้วก็สามารถกู้ขึ้นมาได้ขณะที่วิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนที่ไม่ได้เข้าให้ปากคำเมื่อวานนี้แซนจึงต้องเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่โดยวันพรุ่งนี้วันที่8 มีนาคม 65เจ้าหน้าที่ตำรวจจะแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัยที่พบบริเวณท่าเรือพิบูลสงคราม1ด้วยพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ทำตามกรอบกฎหมายคงไม่สามารถนำเรื่องที่อยู่ในสำนวนคดีมาเปิดเผยได้ประเด็นที่บอกว่ามีพลตำรวจตรีนอขายข้อมูลในคดีอยู่ระหว่างติดตามเบาะแสบุคคลที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งสรุปสำนวนคดีไปยังอัยการให้เร็วที่สุดส่วนที่ทนายความของคุณแม่แตงโมจะขอให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ชันสูตรพลิกศพแตงโมอีกครั้งสามารถตรวจสอบได้ในขั้นกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรแต่การชันสูตรนี้ขอให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายและญาติโดยชอบด้วยกฎหมายร้องขอทั้งนี้ชิ้นส่วนของแตงโมบางส่วนได้ส่งไปชันสูตรยังองค์กรที่2แล้วถึงขั้นหมดแรงทนายตั้มโพสต์น้ำตาตกโดนพี่ชายแตงโมเทแล้วเอาทนายขาลุยอย่างทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดถึงกับหมดเรี่ยวหมดแรงเลยทีเดียวเพราะเจ้าตัวเพิ่งออกมาประกาศอย่างหนักแน่นว่าพร้อมที่จะลุยเรื่องคดีของนางเอกสาวผู้ล่วงลับแตงโมภัทรธิดาภัทรวีรพงศ์พร้อมกับพี่ชายของนางเอกสาวอย่างต่อยดายศเดชจบอย่างเต็มที่แม้จะต้องอยู่คนละฝั่งกับคุณแม่ของแตงโมอย่างพนิดาศิรยุทธโยธินก็ตามแต่ล่าสุดทนายตั้มก็ออกมาโพสต์อีกครั้งด้วยอีโมจิร้องไห้กับข้อความที่ว่ายิ่งกว่าผิดหวังสรุปผมโดนเทแล้วครับผมเข้าใจว่าเลือดข้นกว่าน้ำขอโทษพี่ๆนักข่าวที่ทำให้เสียเวลาพรุ่งนี้คงต้องขอยกเลิกไปก่อนแต่ผมในฐานะพี่คนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อตามหาความจริงให้น้องแตงโมคงไม่หยุดแน่นอนครับแต่ต้องกลับมาคิดทบทวนอีกทีถึงเรื่องที่ผ่านมาสำหรับพรุ่งนี้ผมขอพักสักวันก่อนเดี๋ยวมีแรงแล้วมาลุยต่อกันนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราจะไม่ยอมแพ้ถึงแม้วันนี้เราจะหมดแรงซึ่งก็มีคนคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างมากมายโดยที่ทนายตั้มก็โพสต์ตอบในคอมเมนต์อีกว่าขอโทษนะครับที่โพสต์กำกวมตอนแรกๆยังงงทำอะไรไม่ถูกตอนนี้ผมอีดิตแล้วเรื่องราวตามนี้เลยครับงานนี้คงต้องดูกันต่อไปว่าทนายขาลุยจะแค่หมดแรงหรือจะถอดใจกับเรื่องนี้ไปเลยเพราะต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่อยากจะให้เจ้าตัวลุยกับเรื่องนี้ต่อแต่ถ้าฝั่งครอบครัวไม่ให้ความร่วมมือใจที่เคยฮึดสู้ก็อาจจะห่อเหี่ยวไปได้เหมือนกัน